ตอนนี้มันจะมีคำสั่งอยู่อันหนึ่งก็คือตัวนี้คือปกติตอนนี้ก็คือออโต้ออฟก็หมายถึงว่าตอนนี้นะมันทำออโต้อยู่มันอยู่ในโหมดออโต้แล้วก็ทำงานแต่ว่าออฟอยู่นะแต่ถ้าเราต้องการจะสั่งให้มันทำงานเลยตอนนี้เรามาคลิกตรงนี้ก็ได้คำมันจะอันนี้มันจะเป็นแมนนวลกับเคลียร์อันนี้แมนนวลโอเคแมนนวลก็คือออนออนก็คือทำงานเลยคือกดอีกทีนึงออโต้ออนมันก็ยังไม่ยอมหยุดนะออฟออฟก็คือสั่งหยุดแต่ว่าข้อสังเกตคือถ้าเราไปสั่งคำว่าออฟไว้เนี่ยไทม์เมอร์มันจะไม่ยอมทำงานนะเราต้องไปกดคำว่าออโต้ออฟก็แสดงว่าตอนนี้เราต้องรอสถานะของเวลาของไทม์เมอร์ใช่แต่ว่าถ้าสมมุติเราต้องการจะโปรแกรมเนี่ยแล้วโปรแกรมนั้นเราไม่ต้องการอีกแล้วเราก็กดไปที่อันนี้โปรแกรมตอนนี้คือมันขึ้นลักษณะก็คือ on 9:31 เราไม่ต้องการเราก็กดเคลียร์กลายเป็น0ไปคือบางทีเราอาจจะไปตั้งโปรแกรม1 2 3ทีอาจจะตั้งไว้3โปรแกรมแต่ว่าเราต้องการยกเลิกโปรแกรมที่2ที่3เราต้องการโปรแกรมที่1อันเดียวเวลาทำแล้วมันต้องไปเคลียร์ไปลบก่อนไปลบโปรแกรมที่เราไม่ต้องการก็คือทำโปรแกรมไปหาอันที่เราต้องการเคลียร์เนี่ยมันต้องเคลียร์ทั้งอันนี้ด้วยนะเปิดปิดทั้งเปิดทั้งปิดเคลียร์ไอ้2เราไม่มีเพราะเราไม่ได้ตั้ง3เราไม่มี4 5 6 7ดูคลิปไปได้เท่าไหร่15ออกประมาณสัก10 15สัก15โปรแกรมเมื่อกี้ถ้าดูไม่ผิดนะอันนี้คือสามารถตั้งได้ในไทม์เมอร์1ตัวโอเค